รรมบรรยายในการถวายความรู้แก่พระบวชใหม่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพในเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเรามากอย่างที่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คนที่เป็นลูกจะพึงตอบแทนพ่อแม่หรือจะพึงมีก็คือความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากที่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก่อนหน้านั้นว่าเป็นภูมิธรรมของสัปปุริสชนคนดีคนดีนั้นจะต้องมีพื้นฐานของความดีพื้นฐานของความดีดังกล่าวก็คือความกตัญญูกตเวทีในขณะเดียวกันพื้นฐานของอสัตบุรุษหรืออสัปปุริสชนเนี่ยคือคนไม่ดีเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าก็คือความอกตัญญูกตเวทีก็คือการไม่รู้คุณไม่ตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำท่านเคยพูดว่าเราจะคบหาสมาคมกับใครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องพิจารณาว่าบุคคลนั้นควรคบหรือไม่ควรคบได้เบื้องต้นเลยก็คือการดูที่ความกตัญญูกตเวทีถ้าใครมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การคบหาสมาคมได้แต่บุคคลใดก็ตามไม่มีความกตัญญูไม่รู้คุณไม่ตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือใครก็ตามเป็นบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลอย่าไปคบหาสมาคมเพราะขนาดผู้ที่มีพระคุณเช่นพ่อเช่นแม่เนี่ยยังไม่ใส่ใจแล้วภาษาอะไรกับคนอื่นอย่างเราเนี่ยเขาจะไม่ความสำคัญมาใส่ใจได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นบางท่านอยู่ในฐานะของความเป็นลูกบางท่านอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อนะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าบางทีเราเป็นพ่อก็ลืมหน้าที่ของความเป็นลูกก็มีเพราะฉะนั้นความเป็นลูกของเรานั้นมีอยู่ตลอดไปเพราะพ่อแม่นั้นมีพระคุณต่อเราคนที่ทำพระคุณต่อเรานั้นเราเรียกว่าบุพการีเราอาจจะมองว่าบุพการีของเราก็คือพ่อคือแม่แต่ในทางพระศาสนาเนี่ยท่านจัดคู่ของบุพการี
อุปการีคือคนที่ทำอุปการะให้ก่อนกตัญญูกตเวทีก็คือคนที่ได้รับการอุปการะแล้วก็รู้พระคุณแล้วก็ทำตอบแทนนะท่านจัดเป็นคู่ไว้4คู่ก็คือในด้านการให้กำเนิดก็คือพ่อแม่กับลูกในด้านวิชาการก็คือครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ในด้านศาสนาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทแล้วก็ในด้านการปกครองก็คือพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะเพราะท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นบุพการีที่ทำบุพการะก่อนสร้างความดีความงามให้แก่เราคนที่ทำอุปการะก่อนนั้นวันดีคืนดีแม้จะล่วงลับดับขันไปแต่คุณงามความดีนั้นไม่หายไปไหนสิ่งที่จะอยู่คู่กับโลกเนี่ยก็คือคุณงามความดีพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะโคตตังนะชีรติรูปก็คือสังขารร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมเสื่อมสลายไปนะนามะโคตังนาจิรติแต่ชื่อและโคตเนี่ยคุณงามความดีนั้นไม่เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนนั้นสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องแตกต้องดับไปทุกคนแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือความดีเหมือนเรานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราสรรเสริญพระคุณวันละหลายรอบอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนนั่นคือการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยหลายรอบเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประกาศศาสนธรรมหลักคำสอนถือว่าเป็นบุพการีของเราในด้านความคิดให้ความคำแนะนำสั่งสอนในเรื่องการดำรงชีวิตของเราทำอย่างไรชีวิตของเรานั้นจะพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีประสบแต่สิ่งที่ดีประสบแต่สิ่งที่มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญในพระศาสนาเนี่ยมีพระเถระรูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องมากในเรื่องความกตัญญูกตเวทีก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวามีความพิเศษก็คือมีปัญญามากเฉลียวฉลาดนะเฉลียวฉลาดพระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องว่ามีความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศครั้งหนึ่งมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งชื่อวราทะปรารถนาที่จะบวชแต่ว่าไม่มีพระเถระรูปใดนั้นรับเป็นภาระที่จะบวชให้เพราะว่าเมื่อบวชแล้วก็กลัวเป็นภาระที่จะต้องอบรมแนะนำสั่งสอนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครรับภาระที่จะบวชให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเห็นพราหมณ์คนนี้ก็เลยสอบถามถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความต้องการความประสงค์พอรู้ที่มาที่ไปว่าพราหมณ์อยากบวชแต่ไม่มีใครให้บวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามประสงค์ในท่ามกลางสังฆสมาคมว่ามีใครนึกถึงคุณงามความดีของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่าระลึกได้อยู่เมื่อครั้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์เดินบิณฑบาตพราหมณ์คนนี้เคยใส่บาตรใส่ข้าวทัพพีหนึ่งยังระลึกถึงคุณงามความดีได้อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าป
ประธานสาธุการอนุโมทนาพระสารีบุตรแล้วก็มอบหมายให้พระสารีบุตรนั้นไปจัดการบวชราตพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นรูปแรกที่มีการบวชแบบปัจจุบันที่เราได้รับการอุปสมบทอยู่นี้เรียกว่ายติจตุตกรรมอุปสมัทาเนี่ยนะการบวชที่มีสงฆ์เป็นใหญ่ก่อนหน้านั้นการบวชก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเองที่เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมีการบวชเพิ่มขึ้นก็มีพระพุทธานุญาตให้พระสาวกเป็นคนบวชนะที่เราเรียกว่าติสรณคัมมานุปสัมปทาก็คือการอุปสมบทด้วยการให้ไตรสรณะนะเหมือนตอนเราบวชเนนบวชเนนพระกรรมวาจาให้ศีลเราใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิครั้งแรกครั้งที่สองทุติยมปิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะติสรณะกรรมนังนี้ต่างเนี่ยอันนี้สำเร็จความเป็นสมณเณรนะเราสำเร็จความเป็นสมณเณรตอนรับไตรสรณคมเนี่ยในยุคพุทธกาลก็การประทานไตรการให้ไตรสรณคมเนี่ยเป็นการอุปสมบทนะพระสงฆ์ที่บุรุษบุตรที่รับไตรสรณคมเนี่ยพอพระสาวกพระเถระเนี่ยให้ไตรสรณคมนี้ก็กลายเป็นพระนะอันนี้คือพระสาวกให้การอุปสมบทเรียกว่าติสรณกนูอุปสมบทาแต่ถ้าพระพุทธเจ้านั้นขั้นตอนก็ง่ายกว่าคือพระพุทธเจ้าแค่เจอใครที่ประสงค์จะบวชขอบวชท่านก็พระองค์ก็ตรัสว่าเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะหรือถ้าหลายคนก็เอถะภิกขุโภเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดนะที่เรียกว่าเอหิภิกขุสมถะถ้าใครยังไม่รู้บรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าก็จะตรัสต่อไปว่าทำมาเราประพฤติดีแล้วจงประพฤติทำเพื่อทำที่สุดในทุกโดยชอบเถิดนะอันนี้เป็นวิธีการอุปสมบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเองที่เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะฉะนั้นภาษาลิบุตรนั้นก็จัดการบวชราธพามแล้วก็ดูแลสั่งสอนแล้วก็เป็นพระที่ว่าง่ายนะนี่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของภาษาลิบุตรที่พระพุทธเจ้านั้นทรงยกย่องไม่ใช่วาระเดียวเท่านั้นภาษาลิบุตรนั้นมีหลายกรรมหลายวาระที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีท่านออกบวชในสำนักของสนชัยปริภาชกหลังจากศึกษาในสำนักของสนชัยพร้อมทั้งโกริตะก็คือพระมหาโมกขลานะแล้วจนหมดความรู้ของสนชัยเนี่ยว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็ทำกติกากับโกริตะว่าจะต้องหาครูบาอาจารย์ใหม่นะที่บอกทางพ้นทุกข์อุปติสสะคือภาษาลิบุตรก็ไปเจอพระอัสสชินะเดินบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พอเจอพระอัสสชิเห็นกิริยาอาการของท่านเรียบร้อยสงบนะน่าเลื่อมใสก็รอจนท่านบิณฑบาตเสร็จก็เมื่อไปนั่งจะฉันพัตตาหารก็ไปปฏิบัติต่างๆเมื่อฉันพัตตาหารเสร็จพระอัสสชิก็แสดงธรรมให้ฟังนะสั้นๆอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมก็ไปหาก็ไปบอกกับโกริตะก็คือสหายก็คือพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันด้วยกันก่อนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นก็นึกถึงอาจารย์ก็คือสนชัยนะยังนึกถึงอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ไปบอกอาจารย์ก็คือสนชัยเนี่ยว่าตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพวกผมเนี่ยกำลังจะไปหาพระพุทธเจ้าเชิญอาจารย์ไปด้วยกันเถอะนะสนชัยแทนที่จะเห็นดีเห็นงามก็ถามว่าในโลกเนี่ยคนโง่คือสองสหายเนี่ยพูดก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้ว
ตอนนี้นะคนกำลังไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวจะไม่มีคนมาหาท่านสนชัยถามว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดเนี่ยใครมากกว่ากันสองสหายบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดเพียงน้อยนิดสนชัยก็บอกว่าคนฉลาดให้ไปหาพระสมณะโคดมคนโง่ให้มาหาเรานั่นก็คือเป็นวลีที่คนที่จะหลอกลวงคนอื่นนั้นใช้ได้ตลอดนะเวลาหากินอะไรต่างหากินกับคนโง่แม้แต่คนที่สถาปนาตัวเองเป็นเกจิอาจารย์เป็นอะไรต่างที่ทำให้คนเคารพนับถือเนี่ยหรือแม้แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่พระเป็นผู้สถาปนาเป็นดาบทฤาษีชีพไพรต่างๆที่คนเคารพนับถือต่างๆแม้แต่บางทีเจอคลิปวิดีโอคนไปนั่งปลุกเสกอะไรต่างๆไม่มีพระสักคนกลายเป็นพวกฤาษีชีพไพรทั้งหลายเป็นคารวะทั้งนั้นบางทีการใช้วลีว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดนั้นก็สามารถหากินกับคนโง่ได้อันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูของพระสารีบุตรหรืออีกวาระหนึ่งนั้นเวลาพระสารีบุตรท่านไปพักอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านก็จะนึกท่านก็จะพระอัสสชิเป็นอาจารย์ของท่านนะทำให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นท่านมีความเคารพพระอัสสชิพระอัสสชิเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะฉะนั้นท่านมีความเคารพในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เมื่อพระอัสสชิไปพักอยู่ด้านไหนท่านก็แสดงความเคารพไปทางทิศนั้นแล้วก็เวลานอนก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบที่มาที่ไปก็นึกว่าท่านยังมีความเชื่อในลัทธิเดิมยังนับถือเรื่องทิศยังไหว้ทิศอะไรต่างๆอยู่ก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการในเชิงของการตำหนิติติ่งพระสารีบุตรพระสารีบุตรเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการประกาศความกตัญญูกตเวทีความดีของพระสารีบุตรก็เรียกพระสารีบุตรมาตรัสถามว่าทำอย่างนี้จริงใช่ไหมจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเจตนาว่าทำไมทำเพื่ออะไรพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระทั้งหลายว่าที่พระสารีบุตรทำอย่างนั้นเพราะท่านแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ก็คือพระอัสสชิไม่ใช่เป็นการไหว้ที่แต่ประการใดพระพุทธองค์ก็ตรัสพุทธภาษิตรองรับว่ายัมหาธรรมังวิชานัยยะสัมมาสัมพุทธเทสิตังสักกัจจังตังนมัสสยะอัคคิอุตตังวะพรามโนบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาไฟนะนั่นหมายความว่าพราหมณ์เนี่ยเขายึดถือในเรื่องของการบูชาไฟเคารพนับถือการบูชาไฟมากชั้นใดคนเราได้รับธรรมะได้รับคำสั่งสอนได้รับการแนะนำในเรื่องสิ่งที่ดีงามจากครูบาอาจารย์คนใดพึงนอบน้อมพึงเคารพครูบาอาจารย์คนนั้นโดยเคารพเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของพระสารีบุตรนี่คือลักษณะของคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีนั้นจึงเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นพื้นฐานของคนดีเราทุกคนนั้นมีพ่อมีแม่มีผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นต้องมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานต้องตอบแทนรู้นอกจากกตัญญูรู้พระคุณท่านแล้วก็ต้องกตเวทีก็คือทำตอบแทนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้การเลี้ยงดูเรียกว่าบำรุงท่านทั้งร่างกายบำรุงท่านทั้งจิตใจทั้งทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เราทำได้ก็แสดงว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีอย่าเป็นคนเนรคุณนะอย่าเป็นคนเนรคุณความกตัญญูกตเวทีนั้นอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ควรคบหาสมาคม
คนนั้นก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนคนก็ช่วยเหลือตรงกันข้ามคนที่เนรคุณคนที่อกตัญญูไม่มีใครรักไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากคบหาสมาคมประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีใครช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานของคนดีเราจะมีความดีเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ต้องมีฐานของความดีก็คือความกตัญญูกตเวทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดเสริมให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอีกเล็กน้อยนะครับอ้าววันนี้ขอถวายเพียงแค่นี้ครับ